เป็นตัวละครที่มีความสำคัญอีกตัวละครหนึ่งนั่นคือน้องเหมียวรับบทโดยแคท VC สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแคทนี่เป็นน้องน้อยที่สุดในบ้านเอฟใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเคยมีประสบการณ์การเล่นละครเวทีหรือละครที่เรียกว่ามิวสิคอลมั้ยครับอ๋อไม่เคยค่ะนี่เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกเลยรู้สึกยังไงกับละครเรื่องนี้ครับคือตอนที่แบบรอลุ้นว่าจะได้แบบรับบทอะไรก็จะตื่นเต้นมากค่ะใช่แล้วก็พอได้มาเฮ้ยมันน่าสนุกมากเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบจะว่าตรงกับชีวิตเราก็ยังไม่ใช่จะแบบได้รับเดี๋ยวถามก่อนได้รับบทเป็นใครเป็นเหมียวค่ะเป็นเหมียวเป็นตัวประกอบที่ไฟฟันเนี่ยจะเป็นนักแสดงที่มีบทพูดบ้างเพราะว่าในเรื่องละครที่มันซ้อนละครเวทีเนี่ยอยู่ค่ะคือเป็นไม่มีบทพูดเลยเป็นคนใช้ชื่อบัวตองค่ะคือแล้วเนี่ยค่ะเหมียวเนี่ยค่ะคือไฟฟันมาว่าแบบสักวันนึงจะต้องแบบได้เป็นดาราที่แบบโด่งดังที่แบบได้ทำงานได้แบบมีบทพูดได้เป็นตัวหลักได้เป็นตัวเอกอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเด็กที่แบบนิสัยแบบเล่นแค่แบบสมมติรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะก็จะมีอินเนอร์แบบมากมายมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบทที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่ายากไหมครับบทนี้ฉากไหนที่คิดว่าการเล่นเป็นมั่วจะเป็นบัวตองหรือเหมียวเนี่ยฉากไหนยากที่สุดในละครเรื่องคิดว่าตอนเหมียวที่ตอนที่ลูกโซ่มาเสนอว่าสามารถทำให้ฝันเป็นจริงได้แต่ว่าจะเหมือนว่าลังเลเป็นฉากที่ยากค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเสียงในหัวมันต้องชัดเจนแล้วแบบการแสดงออกทางกายภาพอะไรเงี้ยค่ะมันต้องชัดเจนแล้วใครเป็นคนแบบจะนิ่งๆคิดอะไรก็จะอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยก็ต้องปรับเรื่องการแสดงให้คมด้วยก็จะยากตรงนี้ค่ะนี่คือสุดที่ยากที่สุดนั่นคือไม่ได้หมายว่ามีฉากไหนฉากหนึ่งที่ยากเกินไปใช่ค่ะจะเป็นรวมๆก็คือจะเป็นที่ยากก็คือจะเป็นการเล่นให้คมมากกว่าจังหวะทามมิ่งที่จะเข้าไปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันชัดเจนเดี๋ยวขอพักนิดนึงทำไมถึงเสียงดังกันนักหนาเวลาที่คนกำลังคุยกันอยู่เดินกบเก็บกบเก็บกบเก็บเท้าดังเหลือเกินต้องฟังกันนิดนึงนะแล้วถ้าอันนี้คืออันที่ยากที่สุดคือการที่ต้องตีความของความเป็นเหมียวแล้วก็บทต่ออะไรที่เป็นอะไรกลับบ้านเลยดีกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดและหรือฉากที่ชอบที่สุดในละครฉากที่ชอบเป็นคนภาคไหนครับเป็นคนภาคกลางค่ะฉากที่ชอบที่สุดจะเป็นฉากแรกคือตอนที่เหมือนจะพรีเซนต์ผู้กำกับว่าอย่าเนี่ยเป็นไงบ้างคะตอนรดน้ำต้นไม้คือหนูร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคิดว่ามันเป็นการเล่นที่มันสุดไปสุดทางเป็นคอมเมดี้สุดทางเลยคิดว่ามันสนุกดีได้ใส่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือฉากที่ชอบที่สุดชอบที่สุดทีนี้ในละครเรื่องนี้เนี่ยมันมีบทที่ทั้งพูดไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยโดยเฉพาะแอบไปเห็นมาว่าฉากร้องเพลงของเรามันเป็นฉากสำคัญมากใช่ไหมมันคือการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ได้ซึ่งบทบาทนั้นมาอะไรยากกว่ากันระหว่างการแสดงและการร้องแคทว่ามันเป็นการร้องนี่คือแคทก็พอมีพื้นฐานมาบ้างแต่ว่าจะเป็นเพราะว่าของแคทจะเป็นการแบบมีการยกตัวขึ้นไปมีการเดินมีการบทสปีชในการพูดขั้นกลางระหว่างเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคทว่าที่ยากคือน่าจะเป็นการแบบคุมการร้องเวลาเขายกตัวเราขึ้นหรือว่าเพราะว่าบทตรงเนี้ยค่ะเป็นบทที่ค่อนข้างเซนซิทีฟสำหรับแคทมากๆแคทกลัวว่าถ้าอาจจะมีการร้องไห้แล้วมันต้องมีการร้องเพลงต่อเงี้ยค่ะก็ต้องคุมเสียงให้ไม่สั่นให้ร้องออกมารู้เรื่องให้ยังมีความเพราะอยู่อะไรเงี้ยค่ะโดยไม่ให้มีน้ำมูกเข้ามาชวนกับการให้มันเสียงไม่ขึ้นจมูกอะไรเงี้ยค่ะและทีนี้เนื่องจากมันเป็นละครที่เป็นเรื่องแรกที่น้องแคทได้เล่นได้ร่วมงานกับผู้กำกับอย่างครูเงาะและคนอื่นๆอีกมากมายเนี่ยรู้สึกยังไงครับคือรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่แบบผู้กำกับผู้เขียนบทเขาลงมาเล่นกับเราคือแสดงว่าเราก็จะเขาเรียกไงมีการส่งที่มันเกิดจากเรื่องที่เขาเขียนจริงๆที่เขาคิดว่ามันอยากให้เป็นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้รับการส่งมาแล้วเราน่าจะแบบมีรีแอคที่แบ
มันใช่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เขาแบบเป็นเกียรติมาเล่นให้กับแล้วมีความสุขไหมครับกับการเล่นละครเรื่องนี้มีความสุขค่ะคือตอนแรกๆก็อาจจะเป็นเพราะกังวลนิดหน่อยเพราะว่าบทคือบทอย่างที่บอกไปว่าบทมันจะเป็นตัวแคทก็ยังไม่ใช่จะห่างก็ไม่ใช่มันเป็นก้ำๆกึ่งๆอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเพราะหนักใจเรื่องตรงนี้ว่าจะตีความคาแรคเตอร์ออกมายังไงแล้วก็ของแคทจะมีซีนแบบดราม่าจริงๆคือซีนหนึ่งแล้วแบบก็ต้องหาทางดึงดราม่าให้มันเป็นคอมเมดี้ให้ได้ตอนที่กับลูกโซ่ใช่ค่ะคือหลังจากร้องเพลงไปแล้วแล้วเราแบบอยู่ในช่วงแล้วก็มีพี่ไอซ์ใช่ค่ะมีพี่ไอซ์เข้ามาพูดเราก็เลยต้องแบบพยายามดึงตรงจุดตอนที่พี่เขาพูดเนี่ยให้มันกลับมาเป็นคอมเมดี้ให้ได้มันก็เรื่องอารมณ์มันก็จะใช่ค่ะเพราะว่ามันคือคอมเมดี้ครับดังนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความคิดของน้องแคทเกี่ยวกับละครเรื่องกองมันหาขอบคุณน้องแคทมากครับค่ะขอบคุณค่ะทีนี้เมื่อกี้น้องแคทได้กล่าวอ้างถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องเล่นด้วยกันแล้วก็ต้องส่งอารมณ์ถึงกันก็ขอเชิญคุณไอซ์